นะคะเบรกนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถของคณะแม่ทัพภาคที่4ค่ะทําให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายนะคะคนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วย1นายค่ะโดยเรื่องนี้ทางโฆษกกออรอมนภาค4ส่วนหน้าก็ออกมาระบุว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มเดิมๆค่ะที่ก่อเหตุในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเหตุระเบิดนั้นส่งผลกระทบเกาะต,ต่อกระบวนการพูด คุยเพื่อสันติสุขค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนค่ะใช้ระเบิดสแสวงเครื่องแบบไปปอมแล้วก็อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4906บ้านไอกาแซพื้นที่หมู่6ตําบลศรีสาครอําเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา10นาที เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้ค่ะทําให้คนร้ายหลบหนีไปโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทีนี้ต่อมาเมื่อช่วงบ่ายๆของวันที่3มีนาคมขณะที่ขบวนรถของพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการกอรมนภาคสีส่วนหน้าเดินทางกลับจากการไปติดตามเหตุด,ดังกล่าว โดยมีขบวนรถขับตามกันมา4คันเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านไอากาแซพื้นที่หมู่หกตศรีสาครซึ่งห่างจากฐานปฏิบัติการประมาณ800เมตรได้มีการจุดชนวนระเบิดนะคะฝังเอาไว้ใต้ผิวถนน โดยเกิดระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์คันที่สองเนี่ยวิ่งผ่านมาก็ทำให้ตัวถังรถได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยซี่อยู่ในรถเสียชีวิต2นายก็คือพันตรีลิขิตวิทยาประภารัตแล้วก็จ่าสิบเอกอิสระเลิกนอกนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนายก็คือสิบเอกศักสอนสายน้ำค่ะ ทางด้านของโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าหรือกอรมนพันเอกเกติศักดิ์นีวงนะครับก็ระบุว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนเดิมๆนะครับที่เคยก่อเหตุในพื้นที่บ่อยครั้งนําไปสู่การสร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนระบบเศรษฐกิจรวมถึงการสูญเสียของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีความคลืบหน้าแล้วก็กาลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ โดยขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะติดตามตัวคนร้ายให้แล้วครับเอาไปฟังเสียงโฆษกกรรมนภกาคสีส่วนหน้าหน่อยครับนี้เจ้าหน้าที่ครับกาลังดําเนินการรวบรวมวัตถุพยานที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น DNA เหล่านี้นะครับซึ่งจะต้องรวบรวมแล้วก็นําส่งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อที่จะ ดำเนินการต่อผู้ที่ก่อเหตุต่อไปครับสําหรับกลุ่มที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เดิมๆอยู่ในพื้นที่นะครับตรงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในข้อมูลสาระบบของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วครับ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลากันเวลาเดียวกันกับที่พลเอกซูเกฟลีไซนันอับดินผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติสุกชายแดนภาคใต้ของมาเลเซียคนใหม่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมเพื่อที่จะพูดคุยแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กับทุกส่วนหลังจากเกิดเหตุค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและพล โสาาติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยได้กำชับให้ดูแลเรื่องของการประกอบพิธีทางาศาสนาอย่างสมเกียรติแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดรวมไปถึงเยียวยาดูเรื่องของสิทธิแก่ญาติและครอบครัวด้วยค่ะ